ถ้าคุณชอบออกกำลังกายเป็นประจำและใส่เสื้อกีฬาตัวเดิมๆวนซ้ำกันบ่อยๆคุณคงเคยเจอปัญหาเหมือนกันคือเสื้อเหม็นไม่ว่าจะซักปีแค่ไหนก็ตามซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากเนื้อผ้าแบบใยสังเคราะห์ที่ระบายเหงื่อได้ดีแต่ก็สะสมแบคทีเรียและนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องซื้อเสื้อกีฬาอยู่บ่อยๆทั้งที่มันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่แล้วเราจะทำยังไงดีให้เสื้อกีฬาตัวโปรดของเรากลับมาหอมสะอาดเหมือนใหม่โดยที่ไม่ต้องไปซื้อใหม่คำตอบคือน้ำส้มสายชูและเบกกิ้งโซดาขั้นตอนที่1เติมน้ำส้มสายชูลงในน้ำที่รองไว้และเอาเสื้อแช่ไว้15นาทีจากนั้นเทน้ำออกปิดเสื้อพอหมาดๆขั้นตอนที่2ใส่เบกกิ้งโซดาลงในน้ำที่รองใหม่ตามด้วยน้ำยาซักผ้าปกติคนให้เข้ากันแล้วเริ่มซักเสื้อคุณอาจขยี้เบาๆในจุดอับที่ทำให้เกิดกลิ่นต่างๆเช่นบริเวณรักแร้หรือคอเสื้อขั้นตอนที่3ล้างน้ำออกให้สะอาดแล้วนำไปตากไว้ในที่ที่มีแดดส่องถึงหรือมีลมถ่ายเทได้ดีเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยในกรณีที่ซักครั้งแรกแล้วยังรู้สึกไม่สะอาดคุณอาจทำตามขั้นตอนเดิมซ้ำ2รอบก็ได้นะครับ